สอบมอเตอร์ไซค์อันแรกไปทรงตัวครับผมทรงตัว10วินาทีนะครับอันที่2ไม่ต้องเลื่อนขึ้นมาบนช่องแคบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ผ่านแล้วซิกแซกต่อ9 10ผ่านแล้วซิกแซกต่อถ้าคุณเท้าแตกผมปรับจบเลยนะผมบอกให้อ้อมไปด้านไหนอธิบายชัดเจนปากกาสมมุติให้เป็นกลวยไปแล้วบางจังหวัดจะใครที่ไม่มีรถใช้รถที่ไหนก็แล้วแต่จังหวัดขอรอคันนี้เนาะอันนี้มาก่อนเลยสอบแบบนี้ไปทุกคันนะครับเหมือนกันหมดถ้าขายสอบไม่ผ่านก็วนมาใหม่วันหนึ่งได้2รอบถ้าสอบตกก็คือเว้นไปอีก2วันนะครับท่าแรกก็ไปหยุดตรงป้ายหยุดนะครับนี่คือท่าแรกหยุดเสร็จก็ไปต่อวนไปนะครับแล้วก็มาต่อตรงนี้นะครับอันที่2ไปท่าสองก็สอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมตรงตัว10วินะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผ่านครับซิกแซกต่อขั้นต่อไปขึ้นตามคิวเลยครับผมพี่มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผ่านแล้วซิกแซกต่อขั้นต่อไปขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผ่านแล้วซิกแซกต่อขั้นต่อไปขึ้นขับเร็วก็ไม่ได้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผ่านแล้วซิกแซกต่อต่อไปขึ้นนับเร็วก็สรอดไปนะบางจังหวัดนี่ใช้อิเล็กทรอนิกส์เอานะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดต6 7ที่นี่เป็นสนามสอบจังหวัดนะผ่านรับซิกแซกต่อผ่านต่อไปขึ้นสำหรับเทปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมยังไงก็ฝากไลค์ไปตามกันด้วยกันครับสนใจเรียนขับรถโทรเข้ามาที่0883350072ครับผ่านรับซิกแซกต่อผ่านต่อไปขึ้นขั้นสุดท้ายรอสุดท้ายเพื่อนนะครับตามลำดับ10ผ่านครับซิกแซกต่อขั้นต่อไปขึ้น